็นไรฮะโอ้โหตึงไปหมดแล้วเนี่ยเหมือนสันนิบาตชั่วโมงเดียวเองเป็นไรชั่วโมงเดียวเองขับชั่วโมงเดียวกับหลับชั่วโมงเดียวมันต่างกันนะเฮ้ยมันนิดหน่อยไม่มีอะไรเลยไม่ได้หลับเลยตอนนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆ เนี่ยย้ายเมืองนะคะขับรถข้ามเมืองมาจากสุคุบะตอนนี้เรามาอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าคาสมะแล้วแล้วด้านหลังของเราเนี่ยนะคะก็คือศาลเจ้าคาสมะอินาริจินจะนั่นเองเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยในเมืองนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูความสวยงามด้านในกันป่ะป่ะเออพี่อุ้มตอนที่เราไปทริปเกียวโตครับผมจำได้ว่าเราไปศาลเจ้าฟูชิมิอินาริโอ้จำได้ได้เก่งอย่างนี้ค่อยน่าพาไปเที่ยวหน่อยเหมือนเมื่อกี้พี่อุ้มก็พูดอินาริเหมือนกันใช่แล้วศาลเจ้าที่ใช้คำว่าอินารินะมีเป็นหมื่นๆเลยในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่ามีที่ใหญ่ๆเนี่ย3ที่ก็คือฟูชิมิอินาริที่นี่คาซามะอินาริแล้วก็อีก1ที่เนี่ยอยู่ที่ซากะชื่อว่ายูโตกุอินาริก็จะเป็น3ศาลเจ้าที่ใหญ่แล้วก็โด่งดังมากนี่ก็แสดงว่าแชมป์เนี่ยได้ไปศาลเจ้าใหญ่ๆเนี่ยมา2ศาลเจ้าแล้วใช่แล้วเหลืออีกที่1เหลืออีกที่1ก็ได้เปรียบคนอื่นยังไงยังไงยังไงจะไปให้ครบติดหน้าแล้วกันนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็นะแชร์มาอีกก็ได้แหมเอาใหญ่เลยนะก็แน่นอนป้าป้าเดี๋ยวเราไปเดินดูส่วนอื่นกันบ้างครับตรงนู้นตรงนู้นปกตินะถ้าเกิดว่าเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อคำว่าอินาริอยู่ด้วยเนี่ยก็จะมีเทพทั้งหมด3องค์แล้วคนที่เขามาขอพรเนี่ยเขาก็จะมาขอพรเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของนาไร่ของพวกเกษตรกรรมต่างๆเขาก็จะมาขอกันแต่ตอนนี้มันก็แปลงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเป็นพวกนักธุรกิจเป็นอะไรต่างๆที่เขามาขอเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายอ๋อก็จะเป็นการทำงานอะไรอย่างนี้ไปแต่ว่าเวลาผมเดินเข้ามาเนี่ยผมก็จะสังเกตเห็นสุนัขจิ้งจอกใช่ไหมตั้งแต่ข้างหน้าเลยเห็นใช่ก็จะเห็นตลอดเลยตามแบบหัวเสาอ่ะก็จะมีใช่แล้วแล้วก็สังเกตไหมถ้าเกิดว่าเราไปศาลเจ้าต่างๆที่มีคำว่าอินาริอ่ะก็จะมีรูปสุนัขจิ้งจอกอยู่ด้วยศาลเจ้าฟูชิมิอินาริก็มีรูปสุนัขจิ้งจอกที่นี่ก็มีรูปสุนัขจิ้งจอกเพราะว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเป็นสัตว์ที่จะเป็นแบบสัตว์ที่เป็นสื่อนำสารให้กับเทพเจ้าก็คือเราขอผ่านสุนัขจิ้งจอกส่วนจิ้งจอกก็คาบสารไปส่งให้กับเทพเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอินาริก็เลยเป็นศาลเจ้าที่มีสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเป็นสื่อทั้งหมดเลยเออโอเคไปตรงนู้นต่อตรงนู้นตรงนี้นะคะที่อุ้มถ่ายรูปอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าฮอนเดนหรือว่าเป็นเมนฮอเป็นวิหารหลักของที่นี่นั่นเองเขาบอกว่าที่นี่สร้างมาประมาณ160ปีแล้วตรงที่เขาแกะสลักที่เป็นรูปสามมิติต่างๆนี่สวยงามมากๆเลยนะเพื่อนๆ เพราะว่ามันจะเป็นไม้หมดเลยถึงว่าเขาจะไม่ได้ลงสีหรือว่าแบบปิดทองที่มันดูสวยงามนะแต่ว่าแบบนี้ดูคลาสสิกดีถึงแล้วที่จอดเลยค่ะที่จอดมาถึงอีกหนึ่งที่นะคะที่เมืองคาซามะเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เมืองเขาอยากจะให้เราเนี่ยมาทำความรู้จักคือสมัยก่อนเนี่ยที่เมืองเนี่ยเขาจะเป็นเมืองที่ทำพวกเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเยอะแล้วก็สวยใช่พอเดินเข้ามาในร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สังเกตเลยนะครับมีเครื่องปั้นดินเผาเยอะแยะมากมายสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมาเดี๋ยวเดินดูข้างในเห็นข้างในสวยดีอ
ืองคาสมะเนี่ยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะทำพวกเครื่องปั้นดินเผาเยอะแต่ว่าชื่อโดยดั้งเดิมเนี่ยเขาจะเรียกว่าคาสมะยากิยากิที่แปลว่าย่างหรือเผานั่นเองก็จะเป็นพวกเผาพวกอย่างนี้ในสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาอาจจะทำเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นจ๋ามากๆเลยแต่ตอนนี้เนี่ยด้วยยุคด้วยสมัยที่มันผ่านมาแล้วเขาก็เลยทำออกมาให้มันดูทันสมัยขึ้นแต่อุ้มว่ามันก็ยังคงความเป็นญี่ปุ่นอยู่นะมองแล้วสวยดีสวยดีวางไว้ก่อนแล้วก็ดูจากชิ้นงานแต่ละชิ้นแล้วเนี่ยเหมือนเขาทำแฮนด์เมดทั้งนั้นเลยเพราะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมีรอยไม่เหมือนกันอุ้มว่าอันนี้คือเสน่ห์ของงานศิลปะแบบนี้เลยแหละพอเดินเข้ามาในร้านครับเพื่อนๆครับมันไม่เหมือนกับร้านที่ขายภาชนะเครื่องแบบถ้วยชามอะไรอย่างนี้มันไม่เหมือนเลยมันเหมือนเข้ามาอยู่ในแกลเลอรี่ซึ่งจานชามที่วางอยู่ข้างๆตัวผมเนี่ยมันเหมือนเป็นงานศิลปะครับที่ผมสังเกตเนี่ยก็จะเห็นนะครับมีลายเซ็นเหมือนเป็นศิลปินนะครับมาเซ็นตรงถ้วยชามอะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามาในนี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนแบบเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณแล้วนะอันนี้แบบร่วมสมัยแล้วใช่ผมว่านะครับเพื่อนๆเนี่ยถ้าได้ลองมาที่นี่สักครั้งนึงเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนเผลอๆนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบงานแบบนี้นะซื้อกลับบ้านไปนี่เนี่ยโหไม่ผิดหวังเลยนี่ ชอบหลายอันเลยเนี่ยสวยมากใช่คือมันเล่นสีสวยเห็นปะไม่ได้ออกชมพูมากมีความขาวแล้วก็เหลือบๆชมพูหน่อยๆสวยดีผมชอบอันนี้ครับเพื่อนๆครับดูการดีไซน์นี่โอ้โหทำจากแฮนด์เมดแน่นอนน่าจะเป็นที่ครอบเค้กแต่ว่าดูจากราคาแล้วเนี่ยอย่าไปใกล้ดีกว่าฝากกันไว้นะคะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนนะที่ชอบงานแบบนี้นะก็มาดูกันได้เนาะที่เมืองคาสมะนั่นเองค่ะใช่เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อครับพี่อ้มอ่ะเดี๋ยวคราวนี้นะแกขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวฉันบอกทางแกเองเราจะไปให้ถึงเมืองมิโตะเย็นนี้เราจะไปนอนที่มิโตะกันไปเดินทางกันเลยไป